พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการรื้อย้ายชุมชนบริเวณป้อมมหาการเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักโยธาตำรวจทหารพร้อมคนงานเกือบ100คนรวมถึงรถบรรทุก6ล้อในการขนย้ายอุปกรณ์เข้าทำการรื้อถอนชุมชนโดยพลตำรวจเอกอัศวินกล่าวครับว่าตามที่กรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยได้มีมติให้รื้อถอนชุมชนโดยรอบระยะแรกจะรื้อจำนวน15หลังคาเรือนคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน2วันและพื้นที่หลังจากทำการรื้อแล้วเสร็จจะปรับภูมิทัศน์เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมซึ่งได้ประสานการไฟฟ้ามาเพื่อตัดกระแสไฟฟ้ารวมถึงเจ้าหน้าที่ประปามาตัดน้ำในส่วนของบ้านที่จะต้องทำการรื้อถอนอย่างไรก็ตามนะครับในระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ทำการรื้อถอนก็ได้มีการพูดกระจายเสียงเป็นระยะครับเพื่อบอกถึงเหตุผลที่ต้องทำการรื้อถอนบ้านเรือนโดยรอบป้อมมหาการส่วนชาวบ้านเองนะครับก็มีการออกมาต่อต้านโดยมีการพูดจาแล้วก็ตะโกนต่อว่าใส่เจ้าหน้าที่แต่ก็ยังไม่มีการกระทบกระทั่งกันแต่อย่างใดครับ